ี้นะคะอย่างที่บอกกันค่ะว่าก่อนที่เราจะเข้าสู่การแข่งขันนะคะต้องบอกก่อนนะสำหรับใครที่อยู่ที่เซ็นทรัลอุดรนะคะอยากให้ลองชิมนะคะวันนี้เรามีออกบูธด้วยนะคะใช่แล้วมีจำหน่ายก๋วยเตี๋ยวเรือให้ซื้อกลับบ้านกันด้วยถ้าเกิดใครยืนอยู่ด้านนอกเรารู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ได้กินข้าวหิวจังเลยค่ะเข้ามาร่วมแข่งกับเราได้เลยนะครับใช่แล้วสามารถลงทะเบียนได้เลยตอนนี้น่าจะยังเปิดอยู่นะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดตอนนี้หลายคนก็อยากจะทักทายเขาเหมือนกันเนาะถูกต้องแล้วมานั่งหล่ออยู่ตรงนี้แล้วขอเสียงกรี๊ดให้ได้กับเคมฮาสเวนี่มาแล้วและสำหรับไปไหนแล้วไม่ไปแค่แนะนำแค่นั่งนั่งก่อนนั่งพักก่อนมารอเคมยังไม่ขึ้นเคมยังไม่ขึ้นคือวันนี้เคมมาเพื่อเป็นสักขีพยานในการแข่งก๋วยเตี๋ยวเรือถูกนะแต่เคมอย่าเพิ่งขึ้นเนาะเคมอยากจะเจอแล้วไงเธอก็แต่ยังเคมก็อยากวิ่งขึ้นปรีขึ้นมายังเดี๋ยวเราจะใบให้นิดนึงนะวันนี้นะเราจะมีความแบบให้ใกล้ชิดอ่ะให้โชว์ตัวไงวันนี้ให้โชว์ชุดนิดนึงสวยมากแล้วก็อยากให้ลุกขึ้นมาโชว์บอกมือทักทายไงเคมเอาอีกทีไหมเอาใหม่ตอนเมื่อกี้ดูเป็นการซ้อมอันนี้เอาใหม่ลุกหล่อๆแล้วแบบบกมือสองฝั่งนะซ้ายขวานะและ5 4 3เนื้อเส้นอื่นใดตอนนี้ยังไงคะหลายคนมารออยู่แล้วหนึ่งพระเอกหนุ่มหล่อของเราขอเสียงกรี๊ดได้ไหมกับเคมฮาสเวย์วันนี้หล่อมากหล่อมากโอ้ my god ซ้ายและขวาโอ้โหเขาเป็นแบบไปไหนนะครับวันนี้อุ่นหนาฝากข้างนะครับบอกเลยว่าเราเนี่ยมีพี่น้องมามากมายมาจะรู้เป็นสักขีพยานการคนแข่งเองก็เยอะด้วยนะครับใช่แล้วก็ต้องขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทีมผู้บริหารของเราด้วยนั่นเองซึ่งทีมผู้บริหารของเรานะคะนำโดยผู้บริหารคนเก่งของเรานะคะคุณเอ๋ยค่ะคุณพรพิชาโพทองผู้ก่อตั้งนะคะปรบมือทักทายทุกคนหน่อยค่ะคุณเอ๋ยค่ะนี่ค่ะคุณเอ๋ยค่ะและอีกหนึ่งท่านนะคะคุณธีรพันธ์ชัยวงศาหรือว่าคุณนิกค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทเลอรถอินเตอร์ฟู้ดจำกัดนะคะผู้ผลิตและจัดจำหน่ายก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูปเลอรถนั่นเองใช่แล้วนะครับงานแบบนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปมันเป็นปรากฏการณ์ไงเธอใช่จัดกันทีแจกกันเป็นล้านเลยเธอถูกต้องแล้วเราก็ต้องขอเชิญผู้บริหารได้ขึ้นมาพูดคุยกันหน่อยดีกว่านะครับและในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณนิกนะคะกล่าวเปิดงานสักเล็กน้อยเรียนเชิญค่ะเชิญคุณนิกค่ะเชิญเลยครับคุณนิกค่ะเชิญเลยค่ะกล่าวอะไรทักทายชาวอุดรสักเล็กน้อยชาวภาคอีสานสักนิดนึงค่ะคุณนิกค่ะสวัสดีครับชาวอุดรธานีครับวันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับรู้สึกว่าคนเยอะมากแล้ววันนี้ครับฝากให้ลองใครที่ยังไม่เคยลองชิมก๋วยเตี๋ยวของเรานะครับมีจำหน่ายนะครับที่บูธนะครับลองซื้อไปชิมไปทานได้นะครับผมครับครับอ่อน100 บาทครับผมครับรสชาติอร่อยเหมือนนั่งกินที่ร้านแน่นอนครับแค่ฉีกซองก็อร่อยแล้วครับผมครับนี่ให้คุณอีกเล่าหน่อยดีกว่าเพราะว่าเราไปกันมาเนี่ย2ที่กันแล้วก็คือกรุงเทพแล้วก็ที่เชียงใหม่เป็นยังไงบ้างครับผลตอบรับดีมากครับด้วยการตอบรับจากคนที่มาร่วมงานแล้วก็คนที่ยังไม่รู้จักก๋วยเตี๋ยวของเราครับได้โปรโมทสินค้าของเราแล้วก็คนรู้จักของสินค้าของเรามากขึ้นนะครับรู้สึกดีใจมากๆครับผมครับค่ะแต่เฮ้บอกว่าหลังจากนี้เนี่ยเรื่องของการนอกจากแข่งกินก๋วยเตี๋ยวเลยแล้วมาร์เก็ตติ้งเนี่ยก็แน่นๆเลยมากครับเป็นยังไงบ้างพอจะเล่าให้ฟังไหมว่าหลังจากนี้แผนการตลาดของก๋วยเตี๋ยวเรือกินสุดเลิศเราลดเป็นยังไงบ้างคะครับเดือนหน้าเราจะมีการเปิดตัวสินค้าใหม่ครับก็คืออ่าผมอุบไว้ก่อนดีกว่าผมขออุบไว้ก่อนใช่ครับเดี๋ยวรอลุ้นกันดีกว่าครับว่าเดือนหน้าจะเป็นสินค้าอะไรนะครับสินค้าของเรารสชาติอร่อยแน่นอนครับนี่นี่บอกเลยว่าพรีเซนเตอร์น่าจะเปิดตัวเดือนหน้าเปิดตัวพรีเซนเตอร์ด้วยต้องรอติดตามนะจ๊ะลุ้นกันเหลือเกินว่าพรีเซนเตอร์จะเป็นใครกับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ใช่ข้างหลังนี่เป็นภาพบรรยากาศตรงที่หน้าลานเซ็นทรัลเลยนะครับที่กรุงเทพมหานครแข่งที่1ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ไปที่เชียงใหม่กันนะคะนะครับค่ะแล้วก็วันนี้มาอยู่ที่นี่อุดรนั่นเองนะครับสุดท้ายนะครับให้คุณนิกฝากถึงแคมเปญวันนี้แล้วก็เชิญชวนหน่อยดีกว่าครับครับตอนนี้ที่นั่งยังว่างนะครับสำหรับใครที่กินเยอะกินจุและอยากได้เงินรางวัลนะครับวันนี้ที่1นะครับ 100,000 บาทที่2 50,000 บาทที่3 30,000 บาทครับไม่ต้องกลัวครับอร่อยทั้งอร่อยทั้งได้เงินรางวัลครับเชิญทุกคนมา
กินมาชิมได้นะครับรสชาติอร่อยถูกปากแน่นอนครับผมครับถูกต้องแล้วนะคะซึ่งตอนนี้ลงทะเบียนยังทันนะคะเพราะว่าเราเปิดให้ลงทะเบียนจนถึงเราเริ่มนับ3 2 1แล้วเริ่มทานแล้วก็หลังจากนั้น30นาทีแข่งกินก๋วยเตี๋ยวกันเลยนะคะใช่แล้วนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะคุณนิกค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะผู้บริหารของเรานั่นเองค่ะที่ทำให้ยอดขายนะคะ100ล้านซองขึ้นไปแล้วอะค่ะใช่แล้วนะจ๊ะต้องบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยตื่นเต้นมากๆเลยนะครับแล้วก็แน่นอนทุกคนจะได้อิ่มหนำสำราญกันนะจ๊ะคุณดาด้าจ๋าใช่ค่ะก่อนที่เราจะให้ด้านล่างนะคะตอนนี้เราเอาก๋วยเตี๋ยวมาวางให้แล้วนะคะถูกใครที่ยังไม่ได้ก๋วยเตี๋ยวยกมือเลยนะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยจะลงไปเสิร์ฟให้ถึงโต๊ะเลยนะคะค่ะตอนนี้เราปิดลงทะเบียนยังเปิดอยู่ใช่ไหมเปิดอยู่ไหมคะยังมีคนลงทะเบียนยังเปิดอยู่นะครับคือตอนนี้เนี่ยใครที่มีเพื่อนอยู่ที่บ้านอยู่ใกล้แถวนี้เนี่ยโทรตามมาซิหรือว่ามาร่วมแข่งกันเลยหรือว่าคนที่อยู่ด้านนอกอยู่นอกรอบๆแบบนี้ครับเข้มนี่คือแฟนคลับเข้มชวนเขาหน่อยไหมชวนเขามาแข่งกินก๋วยเตี๋ยวไหมเออยังมีด้านหลังยังพอมีที่ว่างอยู่นะเออได้เลยเนี่ยให้แบบว่าใครเป็นแฟนคลับเข้มนะคะที่โบกมือเนี่ยที่อยากใกล้เข้มนะคะมาเลยมาลงทะเบียนไปแข่งกินก๋วยเตี๋ยวเรือกันได้ค่ะใช่แล้วนะจ๊ะเพราะว่าอย่างที่บอกกันไปนะครับว่าวันนี้เนี่ยเงินรางวัลนะครับสำหรับที่1ที่2ที่3เนี่ยที่1ได้ 100,000 บาทที่2ได้ 50,000 แล้วก็ที่3เนี่ยได้ 30,000 บาทนั่นเองนะครับแล้วก็คนที่ได้ที่1จะได้ไปร่วมแข่งกันในรอบสุดท้ายรอบชิงนั่นเองที่เราหาตัวแทนจากทั่วประเทศมาเนี่ยมาแข่งรอบนี้ใครได้เยอะที่สุดกินเยอะที่สุดก็รับไปเลย1ล้านบาทนั่นเองจ้าตอนนี้อยากให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนอย่าเพิ่งจับตะเกียบนะคะเดี๋ยวเราจะนับเคาท์ดาวน์พร้อมกัน5 4 3 2 1และจับตะเกียบแล้วลงมือทานกันนะคะใช่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมีเวลาขึ้นนะคะถูกต้องนะครับเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่พิธีเปิดของเรากันก่อนนั่นเองนะครับบอกเลยภาคกลางทำไปได้เนี่ยคือ14ชามใช่ภาคเหนือเชียงใหม่ทำไปได้19ชามและเดี๋ยวมาลุ้นกันค่ะว่าตัวแทนภาคอีสานจะทานได้กี่ชามชอบที่คุณพี่โต๊ะตรงกลางค่ะเริ่มตกต้นคอแล้วอ่ะนี่ไงตกต้นคอแล้ว คุณพี่คิดว่าวันนี้จะกินได้กี่ชามคะ30เพราะภาคเหนือเขากินไปแล้วนะ19นะคิดว่าเราจะแบบนำภาคเหนือไหมนี่จะไปออกรายการแฉเขาบอกเขาบอกขอกิน30ชามถูกต้องเดี๋ยวเราจะเตรียมนับถอยหลังนะคะแต่ว่าเราต้องทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการก่อนใช่แล้วเดี๋ยวเราจะทำพิธีเปิดนะคะขอเชิญคุณนิกขึ้นมาบนเวทีอีกหนึ่งรอบนะคะใช่แล้วนะคะเพราะว่าเราจะทำพิธีเปิดคุณนิกจะทำการปักธงของเราอย่างยิ่งใหญ่เราจะเริ่มเปิดแข่งกินก๋วยเตี๋ยวเรือภาคอีสานนะคะของสุดซอยแหลกแจกเงินล้านภาคอีสานกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วเอาละค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะนับถอยหลังนะคะและจะให้คุณนิกปักธงนะคะพร้อมแล้วนะคะเราจะทำพิธีเปิดครั้งนี้สุดซอยแหลกแจกเงินล้านประจำภาคอีสานที่จังหวัดอุดรธานีอย่างเป็นทางการ4 3 2 1นี่ยิ่งใหญ่นะครับและนี่คือเรือรบศึกซอยแหลกแจกเงินล้านประจำภาคอีสานนั่นเองนะครับได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะและตอนนี้ค่ะทีมงานของเรานะคะกำลังแจกก๋วยเตี๋ยวเรือแต่ว่าอย่าเพิ่งเริ่มทานกันนะคะอย่าเพิ่งนะคะทุกคนขาเอาตะเกียบวางก่อนเอาตะเกียบวางก่อนนะครับอย่าเพิ่งเริ่มทานนะครับอีกรอบนึงสำหรับเริ่มการแข่งขันเราจะมีเวลาขึ้นนะคะเราเปิดพิธีกันไปแบบเป็นทางการแล้วเรียบร้อยนะครับวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าก๋วยเตี๋ยวเรือของเราอร่อยมากๆและขอเสียงปรบมือกับคุณนิกอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะอย่าเพิ่งนะคะตอนนี้ทุกคนวางตะเกียบก่อนนะขอตะเกียบวางนะคะ เดี๋ยวเข้มไม่เป็นไรเข้มไม่เป็นไรแค่ถือเราให้อภัยโอเคแค่บอกว่าขอทุกคนวางตะเกียบเข้มกำลังจะวางตะเกียบแล้วเข้มหนูกินได้ลูกถ้าหนูกินก๋วยเตี๋ยวไม่อิ่มหนูมากินพี่ต่อได้นะจ๊ะน่ากลัวจังเลยอะไรนะอะไรนะจะโดนตีเลยนะขอโทษพ่อแม่พี่น้องด้วยแค่หยอกเล่นใช่อ่ะเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างมาไปดูนะไปดูข้อผู้เข้าแข่งขันข้างล่างว่าพร้อมแล้วหรือยัง
โอเคนะเดี๋ยวจับเวลาพร้อมยังคะทีมงานบอกนะถ้าให้พร้อมแล้วบอกส่งสัญญาณเลยนะคะว่าให้เริ่มแข่งแล้วอะไรยังไงบอกนะเดี๋ยวขออนุญาตลงไปข้างล่างก่อนเอาละค่ะตอนนี้ขึ้นเวลาขึ้นเรียบร้อยแล้วด้านล่างคะทุกคนพร้อมยังชูมือค่ะขอทุกคนชูมือค่ะชูมือเลยนะจ๊ะชูมือเลยจ้ากูมือขึ้นจ้าใครกินเยอะสุดนะคะคนนั้นคือผู้ชนะนะคะชูมือขึ้นแล้วทุกคนขอชูมือค่ะยังไม่จับตะเกียบค่ะชูมือขึ้นบอกไปชูมือขึ้นนะคะทุกคนชูมือขึ้นค่ะโอเคเอาละค่ะเราจะเริ่มจับเวลาแล้วนะคะเราจะนับจาก 4,000 ค่ะโอ๊ยไปเล่นที่อื่นค่ะมีเวลา30นาทีต่อจากนี้เริ่มเลยนะครับใครที่กินหมดแล้วนะคะแนะนำว่ายกมือเลยนะคะเดี๋ยวทีมงานจะเข้าไปเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวฉันประทับใจหนูน้อยมากเลยลูกเหมือนอดอาหารมาหนูน้อยค่อยๆกินนะลูกนะเดี๋ยวจะติดคอนะคะ เราจะไม่ถามเขาเยอะนะถูกต้องเราจะไม่ถามเขาเยอะมากค่ะนี่หนูน้อยลูกคุณพี่คุณพี่ปรุงไหมจ๊ะไม่ต้องปรุงเนาะเพราะว่าอร่อยอยู่แล้วเนาะก๋วยเตี๋ยวเรือรสอร่อยอยู่แล้วนะจ๊ะหมายเลขอะไรนะคะหมายเลขอะไรหมายเลข71หมายเลข71ของเราเหมือนนักกินก๋วยเตี๋ยวจริงๆใช่เหมือนไม่ได้แข่งนะคะค่อยๆละเนี่ยเหลือพับแขนเสื้อนิดเดียวเลย พับแขนเสื้อนิดนึงก็คือใช่นะครับเหมือนหมดไปถ้วยหนึ่งไม่ใช่ค่ะเอา2ถ้วยมารวมกันเป็น1ถ้วย081ทำเหมือนไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือแถวรังสิตก็คือมีเท่าไหร่เทรวมไปก่อนไม่เขาขบขวัญคู่ต่อสู้ใช่ฉันหมด1ถ้วยแล้วนะโอเคนี่เห็นไหมนักขบขวัญขบขวัญเพื่อนใช่ไหมฉันกินหมดแล้วนี่คุณพี่ค่ะคุณพี่เงียบๆแต่คุณพี่กินได้อยู่นะคะจะหมดละ1ถ้วยโอเคเข้มมาให้กำลังใจหน่อยมั้ยยาดาเธอทำผิดแผนไปหมดเลยยาฉันจะโดนเข้าไปใจเอ๋แล้วก็ถูกโอ้ยเขาเรียกว่าตัดใจแล้วเราเนี่ยแผนฉันคือจะมาละอุ๊ยทำไมยืนอยู่คนเดียวไปเดินกับพี่ดีกว่าไม่ต้องไงฉันรู้ว่าเธอจะทำฉันก็เลยแบบว่ารีบไงดาดาถ้าหนูจะทำอย่างนี้หนูพูดคนเดียวไปเลยค่ะวันนี้ค่ะพูดอยู่คนเดียวจะชวนเข้มไปไหนเราจะชวนเข้มมาให้กำลังใจให้เข้มก็ให้กำลังใจให้เต้นเข้มให้เข้มเต้นให้กำลังใจดีกว่าไปเข้มบรรยากาศเหมือนอะไรรู้ป่ะเหมือนอะไรเหมือนแบบมาก่อนเพื่อนอ่ะถูกต้องมาเที่ยวผับแล้วเพื่อนยังไม่มาถูกต้องเป็นไงบ้างครับถามความรู้สึกเข้มก่อนดีกว่าว่าเมื่อกี้นี้เนี่ยทานไปแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างกับก๋วยเตี๋ยวเรือเลิศรสครับอร่อยมากครับไม่มันเพี้ยนนะผมว่าทำไมอ่ะมันอร่อยมันออกอร่อยอร่อยครับเสียงคุณมันเพี้ยนครับเมื่อกี้ครับผมนึกว่าไม่มันเพี้ยนอร่อยมากคือเมื่อกี้กินเข้าไปเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าเราไม่ต้องปรุงชาติเนี่ยครบมากมากถูกต้องกินคืออร่อยมากๆแล้วผมก็กินไปไวมากๆคือจริงๆถ้าเกิดว่าไม่ได้ติดว่ามางานแล้วผมจะไปลงแข่งกับเขาด้วยนี่ได้นะจริงๆได้นะเพราะเมื่อกี้เหมือนวอร์มท้องจริงจริงแต่พี่พูดเรื่องเดียวเลยนะเข้มทำไมคะเราอ่ะถ่ายละครกับเข้มอยู่ตอนนี้นะซึ่งเดี๋ยวจะออนแอร์ประมาณปีหน้าครับผมน้องประมาณนี้ฉันเคยพูดกับเข้มประโยคนึงไปแล้วบอกว่าหิวนะคะออกต้องไม่หิวนะคะไม่หิวจ้ะเพราะว่าทานก๋วยเตี๋ยวเรือรสไปแล้วท้องไม่ร้องกุ๊กขอไม่ลองคุกๆอ่ะเดี๋ยวเราเดินไปด้านหลังกันหน่อยดีกว่าเข้มจ้าโอ้โหนี่หมดไปแล้ว3ชามนะคะหมายเลข4ของเรา1 2 3 3 4ค่ะ4 4ชามนะคะหมายเลข4
หมดของเราในที่นี้ก็คือน้ำต้องหมดด้วยถูกไหมใช่พี่ต้องทานน้ำให้หมดนะไม่ต้องไปเหลือเลยนะคะน้ำในขวดนี่ต้องกินให้หมดเลยอาจจะเย็นๆจ้ะจะเย็นๆอันนี้แค่บอกว่าน้ำในชามน้ำในชามไม่ที่แบบบีบแตะข่าวเอาไปเลขเจ็ดขอทุกขอเพิ่มนะคะหมายเลข5ก็ขอเพิ่มค่ะทีมงานเสิร์ฟได้เลยหมายเลข25ขอเพิ่มแล้วนะครับค่ะขอเพิ่มไป50ถ้วยจะบอกว่าเอามาตรงนี้ถ้วยนึงก่อนงงมากนะคะต้องซดน้ำให้หมดนะคะงานนี้ต้องซดให้หมดที่นี่เหมือนผู้เข้าแข่งขันเยอะมากเลยใช่ไหมครับใช่เยอะทุกภาคอยู่แล้วเยอะทุกภาคที่กรุงเทพก็เยอะแต่ว่าที่เชียงใหม่เราได้เยอะไหมจ๊ะก็เยอะเหมือนกันใช่แล้วค่ะเราหาตัวแทนภาคอีสานอยู่ตอนนี้ใช่นะครับไหนทักทายภาคอีสานได้ไหมทักทายชาวอีสานหน่อยสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่กำลังแข่งขันแข่งกินก๋วยเตี๋ยวเลือดรถอยู่นะครับผมกับผมรู้เลยว่าบ่ทันได้กินข้าวมาแต่มื้อคืนเลยมันบ่ครับก็ว่าซุปเจ้าปอแนมหน้าผู้ใดเลยนะข้าวหอนก็ใส่อย่างเดียวเลยแสดงว่าหิวแน่นอนมันบ่ครับมาถึงอะไรนะมาถึงก็ใส่อย่างเดียวเลยใส่อย่างเดียวมาถึงก็ใส่อย่างเดียวเลยจำคอนเซ็ปต์งานผิดหรือเปล่าครับนี่ทำไมอ่ะซื้อเลือดรถสร้อยแหลกแจกเงินล้านแจกเงินล้านแจกเงินล้านโอ้มาหัวจ่อยซะแตกอย่างเดียวอะไรเนี่ยก็จะควายดูนะควายไปเนี่ยไอ้ลองลาควายไปกินเนี่ยมันเลยหลายว่ามีเวลาอยู่ว่ามีเวลาประมาณ30นาทีในการกินค่ะ30นาทีถูกต้องใช่ครับถูกต้อง30นาที30นาทีในการกินไอ้อย่าให้อย่าให้เฮ้ยอุ้ยอะไรอ่ะ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 ค่อยกินค่อยกินทำไมเขาร้องไห้เทพเขาร้องไห้แล้วเขาร้องไห้ไม่ได้กินของอร่อยมานานเนี่ยใช่นี่น่าจะเป็นครั้งแรกในการกินของอร่อยขนาดนี้นั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวฉันพูดเลยนะภาคอีสานมีน้ำตกไซโยกตรงนี้น้ำผักน้ำเพิกเหงื่อไหลเต็มไปหมดแต่เดี๋ยวขออนุญาตนับก่อนครับ1 2 3 4ถ้วยนะครับถ้วยที่5ถ้วยที่5แล้วถูกต้องนะคะนะคะแล้วหนูน้อยครับไหวมั้ยไหวมั้ยไหวอยู่นะคือถ้วยที่2แล้วถูกต้องอุ๊ยแต่เขากินไปเนี่ยตัวโตขึ้นเลยนะเมื่อกี้ยังตัวเล็กกว่าเลยนะครับเทียบตัวสูงเลยหนูโตขึ้นนะลูกเอากินเยอะๆลูกนะครับทางด้านนี้เป็นยังไง055คุณฤทธิ์หมดไปแล้ว3 2 2 3ใช่เข้าสู่ขั้นที่3ใกล้หมดแล้วตรงๆนี่คือโดดเรียนมาเลยใช่มั้ยวันนี้ฮะใส่ชุดนักศึกษามาอ๋อผมมาทำงานอยู่ร้านนี้ครับก็เลยมากินก๋วยเตี๋ยวค่ะแต่ผมขอเมเนเจอร์ออกมากินก๋วยเตี๋ยวครับช่วงพักกลางวันเลยมากินก๋วยเตี๋ยวได้ช่วงเบรกพอดีเลยมากินก๋วยเตี๋ยวหน่อยค่ะนี่ไงอันนี้เขาเปิดแบบฝั่งนู้นก็ไม่เบาฝั่งนู้นก็ไม่เบาเขาดูเป็นคุณนายแล้วมากินก๋วยเตี๋ยวเนาะใช่เจ๊ขายของอยู่ร้านไหนกันเจ๊เป็นคุณนายแล้วมากินก๋วยเตี๋ยวบอกแม่ลักษณะเหมือนเจเลงอ่ะสวัสดีค่ะเจเลงนี่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 โอ้เทปเทปดูทักทายคนที่เขาถือป้ายหนูหน่อยสิไปทักทายหน่อยขอเสียงจะเข้มเลยครับผมแม่ไม่มีมาแข่งสักคนเลยเหรอเด็กเข้มไม่สู้เลยเหรอไม่สู้เลยค่ะนี่ทุกคนกำลังแข่งกันอยู่นะคะนี่น้องคนนี้นะอุ้ยเขาท่านภาษาบ้านผมแล้วกินบ่ห่วงงามเลยนะกินบ่ห่วงงามเลยครับกินบ่ห่วงงามเลยอุ้ยน้องตัวเล็กกินเก่งจังเลยลูกกินกี่ถ้วยแล้วลูกหนึ่งถ้วยเอาสองถ้วยแล้วนั่นไงอุ้ยเก่งมากสองถ้วยแล้วหนูวันนี้เด็กน้อยอย่าโกหกพี่นะอร่อยไหมคะแก้มเลยลูกอร่อยไหมอร่อยไหมคะอร่อยค่ะอร่อยค่ะน้าอร่อยรีบกินสิลูกอิ่มแล้วหรออิ่มแล้วหรอตอนแรกหนูก็หลังจากที่มารู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะกินต่อเขินเหรอคะโอ้นี่ไงกินใหญ่เลยอร่อยเห็นไหมบอกอร่อยค่ะอร่อยมากๆค่ะค่ะนะคะค่ะนี่คนนี้กินกันโอ้แม่เปียดื้อไงเปียดื้อเปียดื้อไงคนนี้ไงเปียดื้อเปียเป็ดดื้อแม่เปียดื้อแม่เปียดื้อกินกี่ชามแล้ว3ชามแล้วค่ะอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยค่ะครับนี่กี่ชามแล้วนับก่อน1 2 3 3กำลังทานชามที่4อยู่ใช่แล้วนะครับหมายเลข49นะคะผู้สนับสนุนคือคุณสมจิตกุลสุวรรณ
ใครคือคุณสมจิตเล่าซิที่เสื้อเขียนเนี่ยใครคือคุณสมจิตเล่าซิผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ที่เคารพหรอโอเคได้ผู้ใหญ่นะครับอุ๊ยกี่ชามแล้วเนี่ยหนึ่งคนนี้เยอะนะคนนี้เยอะ2 3 4ก็ทั้งที่5นะคะเฮ้ยไอ้หนู2คนนี้ไม่เบานะไม่เบานะนั่นไงแม่ให้อดอาหารว่าจะเป็นอาทิตย์แน่นอนตัวพี่กินอยู่ตัวน้องนั่งร้องไห้นะนี่เขามีเทคนิคนะจ๊ะทำไมจ๊ะเขาม้วนเส้นแบบสปาเกตตี้เลยนะจ๊ะแล้วก็เป่าเส้นให้ใกล้ปากให้แบบไม่ร้อนก่อนถูกต้องนี่วิธีการไอ้อันนี้กินไม่ได้เนาะอันนี้กินไม่ได้ค้างถ้วยด้วยค้างถ้วยด้วยไปเรียนด้วยซะแล้วเทคนิคของเราตัวคนเป็นแชมป์กินแน่นอนถูกต้องนี่กินเข้าไปลูกจะได้โตเร็วๆลูกแม่ให้อดข้าวแต่2วันที่แล้วใช่ไหมลูกถูกต้องค่ะมีน้องนักเรียนมาด้วยวันนี้ค่ะสวัสดีครับสรุปแล้วกี่ชามแล้วครับสรุปแล้วเป็นเพื่อนกันกับไอ้หมอนั่นเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันหรอทำงานด้วยกันพักเบรกเลยทำงานที่เดียวกันใช่เอาใช่จริงเลยชอบตรงนี้เบรกพอดีเลยมากินก๋วยเตี๋ยวเพื่อจะได้เงินแสนกลับบ้านถูกครับถูกครับแล้วรางวัลที่2กับรางวัลที่3ก็ไม่ใช่น้อยๆเนาะถูกต้องรางวัลที่2นี่ 50,000 นะฮะอุ๊ยเข้มอุ๊ยออกดูนี่โอ้โหกี่ถ้วยเข้มนับเลยกี่ถ้วยหมายเลข10ของเราหมายเลขโอ้ยผมว่าน่าจะมาแล้วล่ะไม่ใช่เราเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆพอบ้างทําไมคุณกินเยอะขนาดนั้นไม่ธรรมดานะคะไม่ธรรมดาประมาณนี้นะครับเวลาเหลือ19 นาที19 นาทีใช่แล้วค่ะเหลือ19 นาทีนะคะเพราะฉะนั้นรีบกินค่ะรีบกินกี่ชามครับแคม7 ชามแล้วฮะ7 ชามเข้าชามที่8แล้วเข้าชามที่8ฮะโอ้โหประมาณว่าใช่ม้วนไส้ไว้ตรงแข้งโอ้โหเขาไม่ได้กินข้าวมาตั้งแต่เดือนที่แล้วนะคะเธอก็พูดเวอร์ไปใช้คำว่าชาติที่แล้วค่ะเขาเหมือนไม่ได้กินอะไรมาเลยค่ะของมันอร่อยต้องเก็บไว้ให้ได้เยอะๆแล้วเส้นคือแบบปุ๊บปุ๊บไปเลยอะเทคนิคการกินอะคุณพี่รังสรรค์สกาเรเก้คนนี้ทานไปประมาณ 5-6 ชามแล้วพี่น้องพี่เขาบอกว่าสถิติเขาบอกว่าตั้งใจวันนี้จะกินให้ได้30ชามตอนแรกก็หิวอยู่เจอ2คนที่มาอิ่มเลยใช่เขาพูดอิ่มเนี่ยสุภาพนะปกติคนเห็นเราใช้คำว่าจะอ้วกขอบคุณที่พี่ใช้คำสุภาพใช่แบบพี่ค่ะนะครับนี่ก็ไม่ธรรมดาใช่1 2 3 4 5ขึ้น6ถ้วยนะคะตอนนี้นะคนที่เราเห็นเยอะสุดคือคนที่7ถ้วยใช่นี่น่าจะนี่นี่ค่ะหมายเลข1ของเราค่ะไม่ธรรมดา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10และรางวัลที่11แล้วกำลังจะ11ถ้วยนะถือว่าสูงสุดนะตอนนี้นะตอนนี้11ถ้วยกับหมายเลข1เลยไม่รู้ว่าจะได้ที่1มั้ยวันนี้1จะนำโชคมั้ยต้องติดตามใช่แล้วค่ะมาลุ้นกันนะคะลุ้นกันค่ะนี่อ่ะใครอยากได้ต่อยกมือเลยนะคะเตรียมตัวยกมือเลยก่อนจะหมดถ้วยสุดท้ายของเรานะคะสำหรับใครที่แข่งกินอยู่นะคะรีบยกมือไว้ก่อนเลยนะคะชูธงได้ค่ะเรียกพนักงานได้เลยนะคะไม่ธรรมดานะคะแต่ละคนคุณ04ผมอยากถามว่าทำไมคุณต้องกินนมไปด้วยครับอ๋อช่วยแก้เผ็ดอ๋อเป็นเทคนิคช่วยแก้เผ็ดนั่นเองเข้าใจแล้วเพราะว่าน้ำเปล่าอย่างเดียวบางทีอาจจะไม่เพียงพอครับผมเราเมื่อกี้ฉันคิดในใจว่าอะไรรู้ป่ะหรือแลคโตสในนมมันจะไปช่วยย่อยเส้นนะออกมาแก้เผ็ดคิดตามหลักวิทยาศาสตร์ผมก็คิดตามความเข้าใจนึกว่าจะไปแบบว่าขยายกระเพาะอ๋อขยายกระเพาะอ๋อใช่เทมพูดว่าอ๋อสงสัยก็กินไปวอร์มกระเพาะบางทีเห็นไหมเราตัดเดากันเลยถูกต้องค่ะตอนนี้นะคะเราจะเหลือเวลาประมาณเท่าไหร่คะทีมงานเหลือเวลาเท่าไหร่16 นาที16นาทีสุดท้ายค่ะทุกคนเนี่ยนั่งกินแล้วก็ยังขมักเขม้นมีคนหนึ่งเหมือนไปกินที่ร้านนั่งเฉดอยู่นั่งกินไปด้วยเล่นมือถือไปด้วยนั่ง
แม่เสื้อเหลืองนะนี่นั่งกินได้กันหรือเปล่าไม่ฮะยังไงดูดที่ฟังแล้วก็ฉันว่าอีกหนึ่งคนนอกจากเสื้อเหลืองฉันว่าหนึ่งคนนี้คนนี้นี่เนี่ยคนนี้นี่ไม่ธรรมดาเมื่อกี้นั่งนั่งเคลียร์ฟันนานแล้วก็ไถ่มือถือดูฉันว่าโอ้ตายนี่แข่งกินกันเดือดเดือดหรือว่าหนูมากินคาเฟ่แต่ชอบพี่คนนี้มากเลยอ่ะข้างแกเสื้อชมพูค่ะพี่คนนี้เหมือนนั่งรอก๋วยเตี๋ยวอยู่อ่ะใช่เหมือนนั่งกินก๋วยเตี๋ยวรอเพื่อนอยู่ถูกฮะอร่อยไหมอร่อยกินได้เรื่อยๆใช่ไหมพี่ค่ะคุณพี่แต่คุณพี่มาเหมือนแบบนั่งรอกินรอเพื่อนมากินก๋วยเตี๋ยวอันนี้ไงเขาตั้งใจมากินก๋วยเตี๋ยวจริงๆคุณพี่กินชามแรกหมดยังเอ่ยหมดแล้วหมดแล้วขึ้นชามสองแต่ชามสองพี่ค่อยละเมียดแล้วนะกินแบบเรียงเส้นแล้วนะอยากถามพี่เบอร์หนึ่งนะครับเคยตกใครแล้วเขาตายไหมคะเพราะว่ากล้ามพี่ดูใหญ่มากเลยตอนแรกเห็นรอยสักอยากจีบแต่พอเห็นกล้ามเท่านั้นแหละกลัวจีบแล้วถูกถีบมากกว่าแต่ถ้าออกพูดเยอะๆตอนที่พ่อน้ำก็เดี๋ยวสักแล้วนะจริงจริงนี่ไงตั้งใจกินมากฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมพี่ถึงกล้ามแน่นเพราะว่าแกสังเกตสิเพราะว่าอะไรเขามีกล้ามด้านเดียวด้วยนะด้านนูนยกมือกินไงยกกินไงใช่แล้วพอฉันแซวเยอะๆอ่ะเอาอีกข้างมาตั้งแล้วจ้ะนี่คุยด้วยนะค่ะแถวที่สองหมายเลขอะไรนะคะเดี๋ยวขอดูก่อนหมายเลข26ป่ะชอบหมายเลข26อ๋อทำไมจ๊ะมากินก๋วยเตี๋ยวนะคะแต่มีซูชิวางข้างหน้าด้วยพอเราซูชิมาแหนมแก้เผ็ดใช่ไหมพูดชอบตรงนี้อ่ะใช่มีซูชิมาด้วยอ่ะนักเพื่อนใช่ไหมเพื่อนยังไม่มาเลยไปกินก๋วยเตี๋ยวถูกไหมหรือว่ามาออกเดทกับ025แล้ว025หลอกจะพาไปกินข้าวแล้วพามาตรงนี้เล่าสิบอกแม่ฮัลโหลอย่าบอกนะว่ากำลังจีบกันอยู่เลยอย่าว่างันนี้นะจ๊ะทำไมคะกล้องยังไงกล้องมานี้หน่อยกล้องกล้องที่ถ่ายออกทีวีอ่ะทำไมอ่ะดูจอโทรศัพท์นางจ๋าทำไมอ่ะคะนี่แน่ทำไมอ่ะมูเตลูอ๋อสายมูสายมูนางเอายันหงายขึ้นหน้านางจ๋าเพื่อให้นางกินเยอะขึ้นจ้ะนางเอายันสายมูสายมู2894ตู้จ้ะตู้หลบตู้หลบแค่อยู่อยากกินอีกไหมครับพอมองไปเรื่อยๆมันเหมือนแบบจิตวิทยานะพอเห็นคนกินไปเยอะๆแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะกินไปด้วยใช่ยิ่งมองก็ยิ่งแบบผมกินน้ำลายไปหนักมากเลยค่ะถ้าเข้มอยากกินเข้มนั่งทานได้ก่อนเลยนะให้เข้มนั่งทานก่อนให้เข้มนั่งทานก่อนพอนั่งปุ๊บวางตะเกียบค่ะวางตะเกียบเลยค่ะเมื่อกี้เข้มก็คือมองเผลอทำตาขวางใส่กำลังจะถึงปากอยู่แล้วทุกคนวางตะเกียบค่ะรวมเราด้วยหรือเปล่าไม่รวมไม่รวมในใจคิดไงตอนนั้นขอพูดเป็นภาษาอีสานฮะในใจคิดยังไงตอนนั้นพอวางตะเกียบค่ะแม่เห็นร่วมกูนั่งบวชร่วมไข่นั่งบวชสัวไอ้เหลืออ่ะเดี๋ยวให้เข้มทักก่อนเดี๋ยวแวะมาใช่เดี๋ยวแวะมาทักทายเข้มมาทุกคนมาที่นี่คนนี้เนี่ยออกน่าสนใจเธอคุณเบอร์010คุณเบอร์1เขาไอ้ติดกว่าแล้วคุณอยู่ที่เท่าไหร่ไม่รู้พี่นับเองค่ะหนูกินอยู่ใครอย่ามายุ่งกับหนูค่ะไปน้องเขาบอก10ค่ะ10 10นะคะค่ะ10ถ้วยค่ะ10ถ้วยเป็นผู้หญิงที่ต้องบอกว่าตั้งแต่เราไปภาคกลางภาคอีสานมานี่คือไม่เคยเห็นผู้หญิงกินเยอะขนาดนี้ที่เห็นว่าเป็นผู้หญิงที่แบบว่ากินแล้วแบบติดท้องไฟค่ะเธอแป๊บนึงนะติดท้องไฟหรือว่าเคสเนี้ยยังไงเพื่อนเราต้องเรียกหมอปลาฉันว่าใช่หรือว่าฉันว่าในร่างกายถ้าเราต้องมีปอดถ้าเราเป็นข้างบ้านเขาทำไมถ้าเราเป็นป้าข้างบ้านเขาทำไมฉันต้องเมาแล้วสมมติเธออยู่ข้างบ้านฝั่งซ้ายฉันอยู่ข้างบ้านฝั่งขวาทำไมป้าแกยังไงบ้านเนี้ยทำไมชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะก้อยอ่ะแกบ้านอีก้อยใช่ไหมบ้านอีก้อยเนี่ยฉันว่านะมันต้องเป็นต่อแม่เลยอ่ะว้ายทำไมล่าสุดฉันเห็นน่ะทำไมมันกินก๋วยเตี๋ยวที่เป็น10ชามเลยอ่ะแกว้ายฉันไปเอาแกงในแดงมาแขวนนะนี่ไงทำไมแกยืนบอกอะไรทำไมผมชอบแกงในแดงเราก็เอาแกงในแดงมาแขวนไงเดี๋ยวต่อเข้าบ้านล่ะเมาแบบมาข้างบ้านไงปะเมาแบบมาข้างบ้าน
เวลาอยู่ที่เอาล่ะ11นาทีสุดท้ายค่ะบอกเลยใยเสื้อเหลืองของฉันค่ะนั่งแต่งรูปลงแอปแล้วนะเดี๋ยวไปดูสิอ่ะเดี๋ยวไปดูสิฉันชอบจังเลยอ่ะใยเสื้อเหลืองนอกจากเธอจะไม่กินแล้วฉันเห็นเธอนั่งถ่ายรูปแล้วก็แต่งรูปผ่านแอปเปิลจูนะกินได้กี่ถ้วยแล้ว2ถ้วยแล้วทำไมรูปถ่ายมาหน้าไม่สวยหรอเข้าบ่นเมคอัพแล้วหรอพอแต่งภาพอยู่จริงๆด้วยอ่ะนี่ก็ถ่ายวิดีโอวิดีโอฉันพูดผิดตรงไหนเห็นไหมมาด้วยกันหรือเปล่ามาด้วยกันนี่ไงมาด้วยกันเด็กเสื้อเหลืองเธอทำเหมือนแบบเหมือนเพื่อนที่มหาลัยฉันป้าไม่กินก๋วยเตี๋ยวเรือแถวรังสิตนัดนัดนัดใช่ไหมชื่อนัดเนาะนี่ไงนี่ไงเอาเป็นคลิปเป็นคลิปคือมาสมัครกินก๋วยเตี๋ยวเรือทำคอนเทนต์ฉันไม่ได้พูดโกหกฉันรู้เธอทำคอนเทนต์เธอสั่งนานจริงจริงเธอทำคอนเทนต์ใช่ไหมนัดนี่ไงไม่ได้มาเพื่อแข่งขันใดๆเออกินก็ได้เดี๋ยวทำคอนเทนต์ใช่อาบอกบอกตรงให้นัดต่อเพื่อนๆก็ยิ่งกันโบกใหญ่แก๊งเดียวกันหมดเลยนะเธอนี่ไงนี่สองคนนี้แก๊งเดียวกันจากเขาเปล่าออนไลน์สดอยู่ไลน์สดอยู่ยัยเพื่อนก็ไม่ต่างหรอกจ้ะทำคอนเทนต์ไงเป็นแก๊งเดียวกันจ้ะแล้วนี่ทำอะไรทำอะไรอันนี้ไลน์กลุ่มอันนี้ก็คือเป็นแม่ค้าออนไลน์ขายออนไลน์ด้วยอัปเดตอัปเดตพอดีลูกค้าซื้อก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วก็ขายออนไลน์แต่สิ่งที่ขายคืออะไรรู้ไหมขายอะไรก๋วยเตี๋ยวเรือรสจ้ะถูกต้องนะถูกต้องแล้วมากินฟรีของเขาเราก็ต้องเป็นตัวแทนเป็นแล้วเป็นแล้วรสมาจริงค่ะด้านเราสองคนในจอคือสวยมากเธอให้คนอื่นชมสิแกเราพูดตรงๆนะได้ยังไงหรือว่าแอนผสมกับอัมพัชราภานี่ดูหน้าเข้มเลยเข้มงงเลยเข้มงงเลยอ่ะเข้มงงว่าพี่สองคนเขาเป็นอะไรเอ่ยเอาความมั่นมาจากไหนเลยเนี่ยเออนะอ่ะนี่ตอนนี้นะเธอเธอหนุ่มเธอทำไมพี่สุดบอกกินเครื่องดื่มชูกำลังเธอเธอพี่กะเอามันหรอเอามันหรอวันเนี้ยหรอมาแบบไม่ไหวแล้วหรอตามมาดูดีเจดาด้ากับเจอองไม่เป็นไรเรายินดีที่พี่ได้มาเจอเราสองคนหรออ๋อโชว์หลาเลยใช่มาพี่ขับมาจากโคราชอุ้ยขอบคุณครับพี่ขอบคุณนะคะข้างหลังไม่ต้องนอนแต่พี่เขาไปเยี่ยมญาติไม่ได้มาเจอตอนเล่นที่มาโคราชนะครับมาจากโคราชเลยเหรอคะพี่มีกัญชาพี่กัญชาไม่ถ้ามีแบ่งพี่เบอร์หนึ่งหน่อยใช่เหมือนเขาจะปกลดลงไปแล้วพี่เบอร์หนึ่งใครพูดอะไรไม่เข้าหูหรือเปล่าเมื่อกี้หันมองทำตาขวาก็ถึงคืนไม่ธรรมดานะพี่เบอร์หนึ่งเขากำลังตั้งใจอยู่ฉันพิจิตรพี่เบอร์หนึ่งก่อนนะเขากำลังตั้งใจอยู่พี่ทำเอาแอร์ที่เซ็นทรัลร้อนไปหมดเลยนะพี่เราจะขออนุญาตนับถ้วยของพี่เบอร์หนึ่งก่อนได้นับเลยและ one two three four five six six seven เอาภาษาอะไรกันแน่ต้องคุณเรียนนับมาแค่ซ้ายกันทำไม6 7แล้วก็8 9 10 11 12 13 14เหลือน้ำ15เหลือน้ำ16กำลังจะหมดนะตอนแรกฉันกะจะดีลใช่ป่ะยังไงคะกะจะถามว่ามีบัตรเครดิตใช้ยังแต่พอเห็นกินขนาดนี้กูว่าบัตรเครดิตต้องเกินวงเงินจริงไม่กล้าดิวเลยจริงไม่กล้าดิวไม่กล้าดิวแล้วต้องรูดบัตรเกินวงเงินนี่นี่คนนี้อ่องนะฟิกคุณ004หมายเลข4ค่ะพูดชื่อกินนมเพื่อแก้เผ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบห้าขึ้นสูงช่วยที่16แล้วนะต้องใช้ภาพโซโลโมชันหรือเปล่าสองคนนี้เออสองคนนี้ต้องภาพโซโลโมชันหรือเปล่านี่ขึ้นช่วยที่16แล้วนะคะหมายเลข4คุณ004บอกกล้ามก็กล้ามเถอะเออ
แต่ในระหว่างที่สองคนนี้กินนะมองไปข้างหลังทำไมกูมาทำอะไรที่นี่วะเนี่ยเดี๋ยวจริงกูว่าแล้วแม่มึงตายกันครับแถวที่สามหยุดแล้วเหรอหมายเลขสามที่สี่หยุดแล้วเหรอใช่ดูดิใช่เธอตรงนี้ประมาณว่ามองไปข้างหน้าบอกปอบเลยไม่เหยียบมันกินมันกาแฟดูมันก็กินไรกันแค่ดูก็แม่ซองไอ้คิดยังสั่นอยู่วะแม่วะมึงเล่ากินได้แล้วมึงผมอยากก็ออกระวังหิวก็แสบนะมันแสบอีนี้นะวะมันหิวไงโอ้กับปวดหัวบำรุงกล้ามได้ดีขนาดเลยนะสองคนได้กินร้ายนะสองคนได้กินร้ายไอ้กับกล้ามกับไอ้พวกมี่ยังได้ตู่เล่นมาเลยนะแน่ไปดิเล่าใส่ไปไหมมึงไหนเอามึงเอาแต่เพิ่งกินไปที่หกถ้วยเลยเนี่ยโอ้สุดยอดเลยดิใช่แต่นะนี่คนนี้นี่ยังไงยังไงนี่คนนี้ยังไงคุณเสื้อขาวเบอร์027เป็นฟิลเหมือนมากินที่แบบคาเฟ่แล้วนั่งดูตลกอ่ะนั่งกินไปใช่ป่ะเพราะนางขับกระมุกเล่านางก็หัวเราะออกมาฉันชอบจอยใจจอยนะใจจอยเนาะจอยเนาะเออเหมือนได้มากินก๋วยเตี๋ยวหยุดแล้วหรอหยุดแล้วหรอไม่ไหวแล้วหรอพี่จ๋าพี่สวดมนต์อยู่หรอไม่อันนี้ฟิวอะไรรู้ป่ะเหมือนมาด้วยกันแล้วก็รอเช็คบินอยู่ใช่เนี่ยกำลังรอแบบเออเช็คบินด้วยอะไรอย่างงี้คุณ058มากับใครครับมากับเพื่อนเหรอครับมีแฟนทั้งเอ่ยมีแล้วพี่ตอบไม่มีแฟนเลยอ่ะคนนี้ตอบได้หรอได้อย่างนี้อ่ะถามใหม่มีเมียยังครับยาหัวล่างยังน้องโอเคยังมีผัวไหมคะเพราะถ้าอยากมีผัวเป็นให้ได้น่ากลัวมากค่ะจอดแล้วค่ะด้านหลังจอดแล้วกินไปกี่ถ้วยคะคุณพี่1 2 3 4 5 6อ่ะไม่ธรรมดานะตอนนี้นะครับนะเหลือเวลาไม่ถึง4นาทีแล้ว3นาที44วินาทีครับยังมีเวลาทานกันต่อนะคะค่ะยังมีฮะยังมีอันนี้นั่งเฉยๆให้นั่งให้กำลังใจอันนี้ก็คือโซนนี้ให้กำลังใจไม่โซนนี้คืออะไรทำไมคะมานั่งฟังพวกเราแล้วก็ขำใช่ไงเนี่ยจริงๆคือเป็นแฟนของพี่น้องเข้มใช่แล้วก็ชอบกับบุ๊คของเราใช่แล้วก็นั่งขำไปด้วยเป็นคนนำทีมขำถ้าฉันอยากรู้ว่าฉันพูดลงขำไหมให้หันมามองคนนี้อ๋อหรอก็ถ้าคนนี้ขำฉันบอกเลยว่าใช่ได้อ๋อเลิกค่ะน้องอิ่มแล้วเหรอลูกฮะวันนี้แข่งหนูทำไมนี่เราแข่งล่ะลูกทำไมอะคะหนูถูกบังคับมาหรอครับใช่ไหมลูกเข้มมานี่หน่อยมานี่หน่อยครับเขาเป็นแฟนคลับเนี่ยแฟนคลับเข้มด้านนี้แฟนคลับหมดเลยอ๋อนี่ชวนหลานมาแล้วเดี๋ยวป้าหรือน้าเอาเป็นแม่เอาเป็นแม่บอกแม่บอกว่าให้มาทำอะไรลูกแม่ชวนมาทำอะไรวันนี้เอามาดูพัสวีค่ะมีอะไรอยากบอกพี่เข้มตัวเป็นๆไหมคะมองหน้าพี่เข้มหน่อยลูกอยากบอกอะไรพี่เข้มคะมันเป็นความในใจใช่ประมาณแบบว่ามันพูดออกมาไม่ได้เดี๋ยวน้ำตาจะไหลมันเอ่อล้นถูกต้องครับมันเอ่อล้นมันจะแบบว่าสะอึกแล้วมันจะร้องไห้ตลอดชื่ออะไรคะชื่ออะไรลูกตอบหน่อยเร็วชื่อขนาดชื่อยังเกี่ยวไว้ในใจเลยประมาณว่ากลัวบอกไปแล้วทุกคนจะรู้น้องชื่อเต็งเหรอครับชื่อจริงชื่อเต็งเฉยๆเลยตัวเต็งชื่อเต็งบอกเลยนะตอนออกจากบ้านอ่ะอยากรู้ทำไมออกจากบ้านแม่ชวนมาทำอะไรแม่บอกว่าอะไรแม่มาดูพี่เข้มมากินก๋วยเตี๋ยวแม่บอกมาดูพี่เข้มน้องบอกว่าผมรู้สึกไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองเลยครับแต่เชื่อไหมว่าโตขึ้นไปเต็งจะต้องหล่อแล้วแบบสมาร์ทเพราะอะไรรู้ป่ะเหมือนฉันตอนเด็กเป๊ะใช่เหมือนออกตอนเด็กมากหน้าตาเหมือนพี่ตอนเด็กเลยลูกโตขึ้นมาเดี๋ยวเราค่อยเลือกใช่ว่าเราจะไปทำสวยหรือหล่อพี่ผมไม่อยากโตเลยครับ
ผมขอหยุดไว้แค่นี้ได้มั้ยครับถ้าโตมาแล้วเป็นแบบพี่ผมไม่โตนะไม่โตนะอ่ะตอนนี้เหลือ1นาทีสุดท้ายค่ะทุกคน1นาทีสุดท้ายนะคะในการแข่งกินก๋วยเตี๋ยวเรือหลายๆคนเริ่มหยุดแล้วนะคะผู้เข้าแข่งขันผู้เข้าแข่งขันเขารู้ไหมครับว่าถ้ากินไม่หมดโดนปรับประมาณคนละแสนกว่าบาทซึ่งค่าปรับนั้นก็คือหาร3นะครับออกได้แล้วตอนนี้นะครับเอาละจ้ะตอนนี้เหลือเวลา30วินาทีสุดท้ายครับใกล้เวลาแล้วนะคะคะใกล้เวลายังผู้ชิงมงของเราคือพี่นักกราฟคนนั้นกับคุณหมายเลข4หมายเลข4แล้วก็หมายเลข5ก็ดูเยอะนะหมายเลข5ก็ดี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 พี่ผู้หญิงคนนี้ก็เยอะเหมือนกันสู้เขานะคะตอนนี้15วินาทีสุดท้ายค่ะเอาแล้วนะคะใกล้แล้วนะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาวางตะเกียบเลยนะคะวางตะเกียบยกมือเลยนะครับวางตะเกียบค่ะกติกาของเราเน้นย้ำกันไปแล้วต้องหมดแบบน้ำต้องหมดด้วยใช่แล้วชามไหนมีน้ำอยู่เราไม่นับนะคะค่ะนี่แล้วก็เดี๋ยวทีมงานกำลังจะนับเลยนะคะใช่แล้วนะคะว่าใครได้ที่เท่าไหร่อะไรยังไงบ้างนะคะบอกเลยวันนี้มีหลายคนที่เข้มข้นใช่อย่างที่เราบอกกันไปนะครับวันนี้แม้เราจะหาที่หนึ่งแต่ว่าเรามีถึง3รางวัลด้วยกันใช่แล้ว1 2 3ที่1ได้ 100,000 บาทที่2นะครับได้ 50,000 และที่3ได้ 30,000 บาทนะคะใช่แล้วนะจ๊ะอันนี้เชิญแค่พักผ่อนได้เลยได้เลยนะคะตอนนี้ทีมงานกำลังนับต้องมีแบบว่ามีแบบเอาง่ายๆเกินไว้ก่อนนะเกินหรอวันนี้นะเราจะมีแบบว่าโชว์พิเศษของเข้มใช่ซึ่งเข้มเตรียมโชว์ไว้แล้วเข้มจะมาเต้นลีลาแล้วคู่ลีลาเป็นใครฉันเองด้วยเพลงฟลอร์เพิ่งฟ้าอึ่งฟลอร์อึ่งฟ้าตัดตัดตัดนี่เดี๋ยวเขาเตรียมไว้48เพลงเธอจ้าทำไมคะคอนเสิร์ตใหญ่ยังไม่ถึงเวลาเล่นร้องไปได้คอแตกใช่ค่ะค่ะพอแกพูด48เพลงนั่นคุณผู้ทีมงานก็หันมามองเลยดาร่าใครบอกเธอ48เพลงใช่ค่ะงานเราจะจบในปีหน้าเลยนะคะถูกต้องนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะต้องลุ้นกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยใครจะเป็นผู้ชนะไปเราได้เป็นตัวแทนของภาคอีสานเด้อค่ะเด้อตอนนี้ที่แบบดูแบบว่าทีมงานกำลังนับอยู่นะส่วนใหญ่จะอยู่แถวหน้านะคะเนี่ยแล้วมาลุ้นกันว่าใครที่1ที่2ที่3นะคะใช่แล้วนะจ๊ะบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยสนุกสนานมากๆจริงๆใช่แล้วนะคะเราได้เห็นความตั้งใจของนักกินทุกท่านใช่แล้วได้เห็นความตั้งใจของคนที่อยากจะมากินเพื่อแก้หิวเท่านั้นบางคนเดินผ่านตาแล้วก็บอกว่าเออแวะกินก๋วยเตี๋ยวก็ได้อะไรแบบนี้ก็ไหนๆละบางคนทำตัวมาเหมือนอยู่คาเฟ่คุณยายเสื้อเหลืองของฉันเก๋จะตายฉันรักเธอแต่ที่แน่ๆบางคนบอกขอซื้อกลับบ้านนะจ๊ะนะครับทำง่ายอร่อยง่ายกินเลยได้ที่บ้านใช่เส้นนุ่มมากแค่ต้มเพราะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูปนั่นเองคุณดาด้าจ๋าไม่ต้องปรุงแล้วเพราะรสชาติที่อยู่ในซองก๋วยเตี๋ยวเรือเลอรสนะคะอร่อยมากแล้วถ้าไม่อร่อยไม่สามารถ1ปีทะยานสู่ร้อยล้านซองนะจ๊ะถูกต้องแล้วอันนี้เราแจ้งให้ทราบตรงนี้เลยจ้ะค่ะติดตามได้นะคะเพราะว่าคุณนิกบอกไว้แล้วเนาะเดี๋ยวมีแบบว่าปีเดือนหน้าเหรอคะวันไหนเดือนหน้านะคะเดือนหน้ามีโปรดักต์ตัวใหม่ออกมาด้วยใช่แล้วนะคะติดตามกันได้เลยนอกจากโปรดักต์ใหม่แล้วก็จะเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่ด้วยนะคะติดตามกันได้จะเป็นใครต้องรอติดตามกันนะคุณเอ๋ยนาใช่และย้ำอีกทีนะคะสำหรับใครที่เดินอยู่ที่บริเวณเซ็นทรัลอุดรนะคะวันนี้ก๋วยเตี๋ยวเรือเรือรถนะคะเรามีบูธจำหน่ายด้วยเห็นแข่งกินก๋วยเตี๋ยวเรือแบบนี้นะคะบางคนสุขบอกหุยดูน่ากินจังเลยอ่ะอยากจะลองให้ลองกินเหลือเกินใช่วันนี้เรามีโปรโมชั่น3ห่อร้อยนะคะสามารถซื้อกลับบ้านกันไปได้เลยนะคะใช่แล้วนะครับ3ห่อร้อยเท่านั้นถูกกว่าไปนั่งกินเป็นชามๆอีกเธอจ้าถูกต้องแล้วแล้วก็ซื้อติดบ้านไว้วันไหนรู้สึกว่าขี้เกียจทำกับข้าวฉีกซองปุ๊บต้มปุ๊บผ่าน
ได้เลยมันเหมือนทำสดๆเองทานที่บ้านเลยและเส้นอ่ะมันเส้นนุ่มมากอ่ะเหมือนกินที่ร้านเลยนะคะร้านทางถ้าเราต้องทำเองก๋วยเตี๋ยวเรือเป็นเรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่เพราะกว่าจะเคี่ยวต้มน้ำให้มันอร่อยแบบนั้นได้เนี่ยมันยากและบางทีขี้เกียจออกไปข้างนอกบ้านนะคะมีติดบ้านไว้ดีมากๆถูกต้องเลยนะจ๊ะตอนนี้ทีมงานเรากำลังนับกันอยู่นะคะว่าที่1ได้กี่ถ้วยนะคะที่2ได้กี่ถ้วยที่3ได้กี่ถ้วยถ้าเกิดคะแนนมีการเสมอหรือเหลื่อมกันนิดหน่อยเราจะใช้ภาพสโลโมชั่นใช่ค่ะในการตัดสินหรือเปล่าหมอเราก็มาเปิดดูเล่นๆกันถ้าเสมอเราจะให้กินใหม่อีก1รอบให้เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่30นาทีใช่แล้วคิดว่าได้ไหมเขาบอกเลยคนแข่งตะโกนมาบอกว่าอะไรกลับไปเล่นที่บ้านนั่นๆๆทางนู้นขำแสดงว่าบุกเราใช้ได้ก็ขำนะพวกนี้ขำใช่ไหมพวกขำอยู่นะครับดีใจเหลือเกินวันนี้ได้มาเซ็นทรัลอุดรเพราะจริงๆแล้วอุดรเป็นจังหวัดที่เรามาค่อนข้างบ่อยเนาะใช่แล้วค่ะนะครับมาเพื่อทำงานแล้วก็มาหมูเตลูของเราหมูเตลูอย่างเดียวดา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 หมูเตลูเราสามารถเต้นได้กับทุกเพลงนะคะถูกต้องใช่แต่ถ้าหมูเตลูทำไงนะหมูเตลูทำไม่ได้แต่ลองได้โอเคใช่ค่ะนะครับเอาล่ะวันนี้เข้มจะมีโชว์พิเศษเดี๋ยวเราต้องรอกันนิดนึงนะครับค่ะตอนนี้ให้บอกว่าทีมงานรวบรวมก่อนใช่นี่เธอรู้มั้ยฉันไปสืบมายังไงเล่าสิน้องเข้มซ้อมสำหรับโชว์เป็นเวลาหลายเดือนมากเพื่อโชว์นี้เหรอไม่โชว์อื่นเฮ้ยข้างหลังคนรอเห็นไหมแสดงว่าใส่ได้พรุ่งนี้ผ่านพรุ่งนี้ผ่านเห็นไหมล่ะกำลังประมวลกันอยู่นะครับด้วยวิธีการระบบที่ใช้เทคโนโลยีเป็นระบบที่เชื่อถือได้ใช่ค่ะนะคะตอนแรกจะใช้ลูกคิดแต่ไกลไปนะครับเลยใช้นับมือแล้วก็บวกด้วยเครื่องคิดเลขเปล่าครับบวกด้วยกระดาษแล้วก็ทดในใจเออจะรู้แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเท่าไหร่กันบ้างตื่นเต้นแน่นอนนะครับอย่าลืมด้วยใครที่อยากจะลองทานก๋วยเตี๋ยวเรือเลอรสนะครับซื้อกันได้วันนี้เรามีโปรโมชั่นด้วยนะจ๊ะใช่แล้วค่ะ3ห่อร้อยใช่ไหม3ห่อร้อยอยู่ปะอยู่ทางนี้นะคะขวามือของนาด้านะคะถูกต้องไปที่บูธได้เลยสำหรับใครที่เดินอยู่ที่นี่นะคะและอยากจะลองชิมก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูปเลอรสของเรานะคะเรามีจำหน่ายนะคะ3ห่อร้อยนั่นเองย้ำกติกาในการแข่งขันกินก๋วยเตี๋ยวเรืออีกครั้งนึงนะคะกติกาที่กรรมการนับนะคะคุณจะต้องทานน้ำให้หมดเกลี้ยงนะนับตามจำนวนถ้วยที่ว่างเปล่านะคะถ้าเกิดว่าถ้วยไหนที่ยังเหลือน้ำอยู่นั่นหมายความว่าเรานับยังถือว่ายังกินไม่หมดนะคะเพราะบางถ้วยเนี่ยถ้าเกิดเอาน้ำมารวมไว้อย่างเงี้ยเราไม่นับเลยใช่ใช่แต่ถ้าเกิดน้ำเหลือแบบคุกคิกคุกคิกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาโอเคหยุ่นหยวนนิดหน่อยแต่ถ้าเหลือน้ำเต็มถ้วยเลยยังนับอยู่นะคะแต่ถ้าน้ำเต็มแก้วคือของได้ดูฟินนะถูกต้องแล้วอันนั้นไปติดตามได้ใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดแฟนคนอื่นก็คือเพลงของวงมะลินั่นเองแต่อยู่ในใจไม่รู้จะบอกใครนี่เด็กคาเฟ่แล้วนะแม่แม่เพลงใครอ่ะฉันเข้าใจแล้วนะว่าเด็กสมัยนี้คงนึกถึงเพลงฉันเหมือนตอนที่ฉันเด็กแล้วนึกถึงเพลงสุนทราภรณ์อุ๊ยเก่าไปหรอเพลงเธอยังดังอยู่เพลงดังสิเพลงดังมากแต่ก็ไม่มีใครรู้นะว่าฉันร้องเข้มรู้ไหมเขาเป็นนักร้องมาก่อนนะเข้มเคยฟังเพลงชินไหมเคยฟังรู้จักวงมะลิไหมเคยชินรู้จักไหมรู้จักเพลงนี้ไหมรู้จักนักร้องเขาไหมไม่รู้จักนักร้องหรอแล้วรู้จักเพลงอ่ะร้องเพลงแฟนคนอื่นแฟนคนอื่นแอบรักอยู่ในใจไม่รู้จะบอกใครรู้จักไหมเพลงนี้แล้วเพลงชินอ่ะเพลงชินรู้จักไหมไอทีหนึ่งเพลงชินค่อยค่อยชินรู้จักนักร้องไหมรู้จักนักร้องไม่รู้จักอ่ะพี่เป็นนักร้องเองเขาร้องเพลงนี้นะแค่ตอนนั้นพี่ดูเป็นผู้ชายมากกว่านี้มากอันนี้เราลองทำให้เข้มดูได้สิสมมติมาที่จังหวัดอุดรและในฐานะเป็นนักร้องนำวงมะลิได้อ่ะและตอนนี้พบกับวงมะลิค่ะสวัสดีครับอุดรธานีเห็นไหมเ
เส้นเสียงถูกวางไว้ต่ำลำคอมาสวัสดีครับอุดรธานีสวัสดีครับอุดรธานีอุ้ยสีทองหล่อมากอ่ะฉันไม่ชนีฉันกรี๊ดเลยนะพวกเราวงมาลีฉันแบบไม่ยอมแหมตอนนั้นแกก็กรี๊ดฉันเพื่อนสาวเคยไปสัมภาษณ์ใช่ปะกับดาดาใช่ปะเมื่อก่อนฉันเป็นดีเจตอนนั้นดาดานางเป็นดีเจดีเจอันดับหนึ่งของเมืองไทยเลยนะตอนนี้อย่าไปนับอันดับเขาไม่ค่อยมีละเสร็จปุ๊บเราก็ไปเป็นนักร้องวงมะลิใช่ไหมก็คือต้องไปสัมภาษณ์ที่คลื่นวิทยุนางใช่แล้วก็เจอนางตอนแรกภาพที่คลิปอ่ะเป็นยังไงเราฟังเขาอยู่ตลอดแล้วก็ไม่เคยเห็นหน้าเขาเพราะมันยังไม่ได้แบบบูมเหมือนสมัยนี้ที่แบบดีเจเห็นหน้าเนาะชื่อดาดาคิดว่าเป็นไงลูกครึ่งหุ่นดีตัวเล็กๆผิวขาวปรากฏเปิดไปคำถามแรกที่ถามพี่ดาไม่มาหรอก็เลยในใจบอกว่ากูเนี่ยชื่อดาดานี่พวกเราอ่ะเหมาะสมจะเป็นเพื่อนกันเพื่อนสาวตกงงมากแล้วเห็นเป็นดาดาก็รู้สึกเฟลนิดหน่อยแต่มาเฟลอีกครั้งนึงพอมาดูความจริงว่าจริงดาดาไม่ได้ชื่อดาดานะเขาก่อนชื่ออะไรชื่อดาเขาวงการชื่อดาดาอัปเกรดตัวเองเราเข้าวงการเราต้องอัปเกรดเป็นสองพยางค์มาดูเก๋แล้วที่รู้ว่าคืออะไรไม่ใช่มันบอกด้วยนะทำไมอ่ะไปสยามด้วยกันได้ยินเสียงเพื่อนเรียกดาดานางหันไปจ้ะเพื่อนมัธยมเลยโป๊ะเลยว่าชื่อดาแล้วก็ไปแก้เกินก็บอกเออเมื่อก่อนชื่อดาแต่อัปเฟิร์มแวร์เป็นดาดาค่ะตอนนี้เรานับคะแนนได้ยังโอเคงั้นเราขึ้นบนเวทีก่อนนะได้เลยเดี๋ยวเราขึ้นเวทีกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราอยากจะเก็บภาพความประทับใจนะครับกับทุกท่านบริเวณนี้เลยนะครับค่ะเดี๋ยวเราต้องขออนุญาตเชิญผู้บริหารนะครับคุณนิกจ่าแล้วก็ขอเชิญเข้มด้วยนะครับใช่แล้วขึ้นมานะครับถ่ายภาพเราจะเซลฟี่ไปด้านหลังด้านสองสามแถวแรกยืนขึ้นได้เลยด้วยค่ะเชิญเลยค่ะน้องเดี๋ยวเราจะถ่ายเซลฟี่นะคะกับผู้เข้าแข่งขันทุกท่านเลยแล้วก็หลังจากนี้อย่าเพิ่งออกไปไหนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีโชว์พิเศษของเข้มอัศวีและเดี๋ยวเราจะมีการเล่นเกมสนุกๆ กันด้วยได้ใกล้ชิดกับเข้มนะคะจะเป็นอะไรติดตามกันได้เราจะถ่ายเซลฟี่ค่ะทุกคนด้านล่างขออนุญาตหยิบธงขึ้นมาได้ไหมคะเราจะโบกธงนะคะใช่แล้วทุกคนทุกคนหยิบธงเลยทุกคนค่ะผู้เข้าแข่งขันทุกคนหยิบธงขึ้นมาแล้วโบกธงกันให้หน่อยนะคะโบกไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าคุณจะเมื่อยโอเคเดี๋ยวเราจะนับนะโอเคใกล้ๆกันหน่อยนะคะโอเคค่ะ1 2 3โบกธงไปทุกคนหัวเราะไปพร้อมกันนะคะ1 2 3เฮ้ยสนุกจังเลยอ่ะเดี๋ยวอะไรบ้างโอเคเอาอะไรนะเอาอะไรพี่เอาอะไรวิดีโอนะวิดีโอนะใช่วิดีโอเอาเฮ้เอาหัวเราะครับเฮ้นะโอเคเฮ้นะทุกคนเฮ้นะ1 2 3เฮ้โอเคขอวิดีโออีกรอบหนึ่งนะครับค่ะอ่ะอีกรอบหนึ่งนะคะเมื่อกี้เธอไปแข่งมาไม่ใช่หรออ๋อใส่เสื้อเหมือนกันเฉยๆพี่ขอโทษโอเค1 2 3เย้นี่ใช่แล้วนะครับค่ะเอาล่ะขอบคุณมากๆเลยนะครับขอเชิญลงด้านล่างได้เลยจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณคุณนิกคุณเอ๋ยแล้วก็เคมด้วยนะคะนิกด้วยต้องย้ำอีกทีนะคะบางทีนะผู้เข้าแข่งขันบางคนนะคะเหมือนแข่งขันบางคนจะนำนะถูกแต่พอวัดกันแล้วเนี่ยนะคะก็คือน้ำเหลือเยอะครับบางทีคนที่ได้แข่งลองๆอาจจะเป็นผู้ชนะเลยก็ได้เราต้องวางแผนให้ดีใช่การกินแบบนี้บางทีรีบตอนต้นแต่ไปแผ่วปลายก็เยอะใช่บางทีแผ่วปลายแล้วแผ่วเลยก็มีใช่ถูกต้องค่ะบางทีก็ตั้งใจจะมากิน2ชามจากบ้านอยู่แล้วเพราะหิวแค่นั้นเลยจบเพราะฉะนั้นแล้วนะคะการแข่งขันวันนี้ถือว่าสูสีนะใช่แล้วแบบที่1 2 3เนี่ยเรากำลังตัดสินกันอยู่นะคะเราเห็นแหละว่า 3-4 คนที่ค่อนข้างเยอะเนี่ยมีใครกันบ้างใช่แต่เรายังไม่รู้ว่าแล้วในแต่ละคนอ่ะทำไปได้กี่ถ้วยกันบ้างเพราะว่าบางทีบางผู้เข้าแข่งขันบางคนยังเหลือน้ำก๋วยเตี๋ยวอยู่ซึ่งอันนั้นเราจะนับเป็น1ถ้วยมันก็ต้องมีการลดหลั่นกันไปถูกต้องบางทีคนที่ได้ลองมาอาจจะมาเข้าส
ู่ท็อป3ก็ได้บางคนอาศัยแบบกินน้ำก่อนเลยนะใช่แล้วก็เหลือเส้นไว้นะแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะครับถูกต้องแต่วันนี้แน่นอนที่1รับไป 100,000 บาทจ้าที่2รับไป 50,000 บาทค่ะและที่3รับไป 30,000 บาทจ้าเอาล่ะค่ะตอนนี้นะคะผลของเรานะคะอยู่ในมือเราเรียบร้อยแต่ว่าเรายังไม่ได้ขึ้นมารับรางวัล นะคะเราประกาศก่อนนะคะสำหรับผู้ชนะได้กี่ถ้วยผู้ชนะทานได้กี่ถ้วยโอเคลุ้นน่ะลุ้นน่ะอยู่ในมือเราเรียบร้อยและสำหรับตัวแทนภาคอีสานนะคะแข่งกินก๋วยเตี๋ยวเรือสุดซ้อยแหลกแจกเงินล้านนะคะผู้ชนะประจำภาคทานไปได้กี่ถ้วยเดี๋ยวมาลุ้นกันค่ะตอนนี้อยู่ในมืออ๋องไปที่เรียบร้อยแล้วเริ่มจากที่3ก่อนนะรางวัลชนะเลิศอันดับ2หรือที่3นะครับได้รับเงินไป 30,000 บาทเขากินไปได้กี่ถ้วยคะจำนวนถ้วยที่ทานไปได้นะครับ11ถ้วยครับโอ้ถือว่าสูงนะที่3ได้11ถ้วยค่ะมาถึงรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1นะคะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาทนะคะที่2ของเราทานไปได้12ถ้วยค่ะเฉือนกันถ้วยเดียวเองและอันดับ1นะครับโดมิเนอร์แชเฉือนกันอยู่แบบนี้ครับที่2เนี่ย12ถ้วยแต่มีน้ำเหลืออยู่ก้นถ้วยคลุกคลิกคลุกคลิกคลุกคลิกแต่ว่าที่1ของเราทานไป12ถ้วยแต่เป็น12ถ้วยหมดเกลี้ยงเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องบอกว่าตัวแทนภาคอีสานสูสีจริงๆสูสีมากๆเลยนะครับและดีใจด้วยนะครับผู้ชนะนะครับทำไปได้ทั้งหมด12ถ้วยค่อยทำพิธีในการมอบรางวัลกันใช่แล้วนะครับเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันนะว่าใครจะเป็นผู้ชนะ The Winner ของภาคอีสานในวันนี้นั่นเองนะครับกับเลอรถศึกซ้อยแหลกแจกเงินล้านนั่นเองจ้าแต่ว่าตอนนี้บนเวทีแห่งนี้พร้อมหรือยังที่จะเจอกับแค่ขอเสียงหน่อยด้านซ้ายพร้อมหรือยังขอเสียงหน่อยทำไมดอกทำไมดอกปากข้างนี้เขาดังกว่าเอาใหม่สู้เขาโอเคนะครับตอนนี้เชื่อว่าเข้มพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมแล้วดังนั้นเข้มบอกว่ารอนานแล้วเข้มบอกผมพร้อมตั้งแต่ตอนที่ผมนั่งกินนั่นแหละเด็กพี่ดาด้าครับคือยืนรอนานมาก